พระราชบัญญัติกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับใหม่นะครับฉบับที่2 2566นะครับมีเงื่อนไขดีๆสำหรับน้องๆที่กำลังใช้สินเชื่ออยู่รวมไปถึงคนที่กำลังจะใช้สินเชื่อเพื่อการศึกษาในอนาคตเยอะเลยนะครับเรื่องแรกก็คืออัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 1% นะฮะอันนี้ดีอยู่แล้วเลยนะครับอันที่2ก็คือดอกเบี้ยปรับฮะดอกเบี้ยปรับเนี่ยเหลือไม่เกิน 0.5% นะครับซึ่งก็ถือว่าน้อยลงไปมากนะครับใครที่มีปัญหาอยู่ก็จะได้รับเรียกว่าประโยชน์จากตรงนี้ไปนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็คืออย่าไปผิดนัดชำระแล้วกันนะครับดอกเบี้ยปรับ 0.5% ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ3ก็คือไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันแล้วนะครับไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันเนี่ยก็มีข้อดีก็คือว่าก็จะได้ไม่ต้องไปกระทบกันนะฮะเวลาที่ผู้กู้ยืมเนี่ยไม่คืนถูกไหมฮะก็จะมีผลตามไปถึงผู้ค้ำประกันเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันเพราะว่าผู้กู้เป็นผู้ดูแลนะปัญหาหนี้สินของตัวเองกันไปนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับมีเงินให้กู้ยืมสำหรับหลักสูตรระยะสั้นสำหรับ up skill re skill นะครับนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้าถึงสินเชื่อนี้ได้นะครับเพื่อต่อยอดเพิ่มพูนความรู้ตัวเองแล้วก็สร้างทักษะตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่คือรายละเอียดใหม่ๆในพระราชบัญญัติกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับใหม่ครับ